เอาแค่เตียงปั๊บแล้วก็มาเรียนแอคชั่นชุดนอนใช่ชุดนอนครับขาสั้นขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็เสื้อแบบย้วยเสื้อน่าจะ10ปีขึ้นไม่10ปีไม่ใช่ย้วยขาดขาดเลยก็คือเป็นการแต่งตัวที่แบบสไตล์สไตล์ไหนอะมันเรียกว่าสไตล์วันสไตล์พรุ่งไม่มาโปรโมทหรือมาขายตัวเองกันแล้วเนี่ยคือผมรู้สึกว่าสบายเวลาเราเรียนแอคติ้งอย่างเงี้ยมันต้องมีเฮ้ยเรื่องของแบบ movement ดราม่าเราร้องไห้หรือแบบเราเล่นแบบกระแทกกระทันแบบเฮ้ยอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสื้อมันฉีกขาดได้ถ้าเราแต่งตัวมาดีๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้มันมาขาดในห้องไม่ใช่ให้มันขาดตั้งแต่แรกใจขาดแต่แรกมาเลยไม่ได้สบาย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 ครับเอาแล้วเขาเสมอต้นเสมอปลายยังไงเจดอ่ะไอ้เจดมันเป็นเพื่อนเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วทำไมเนาะพี่นะเอาให้ฮานะเขาบอกว่าเรื่องเก๊กนี่คือยังไงไอ้เจดแต่ก่อนมันไม่ค่อยเก๊กไอ้เจดแต่ก่อนกับพ้อยเนี่ยมันจะเป็นคนโบ๊ะบ้าแต่คราวเนี้ยพอมันได้เล่นละครเยอะๆมันจะมีแบบมุมภาพหล่อไอ้เจดจะเป็นสไตล์เกาหลีพ้อยจะเป็นสไตล์ลูกทุ่งก็คือเล่นละครพ้อยก็จะออกแบบโหหน้าตาออกลูกทุ่งแต่ของเจดพิพัฒน์เขาจะแบบนิ่งกล้องแพนดอลลี่แบบโหรอบ120องศาแบบโหแบบแพนยาวอะไรเงี้ยมีครั้งนึงคือไปออกกองถ่ายละครกับพี่นุ่นฮะพี่นุ่นเค้าว่าเอาให้ถึงคิว7แล้วให้7มาเข้าฉากได้เลยคนที่ประสานงานเค้าบอกโอเคค่ะเดี๋ยวส่ง7ไปเลยค่ะเฮ้ย7ไปเลยสักพักนึงพี่นุ่นวอกลับมาหาคนที่ประสานงานเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยทำไมยังไม่ถึงอีกเหรอเจดอยู่ไหนส่งมาหรือยังเอาเจดออกไปนานแล้วนะคะเอ้าปรากฏเค้ายืนมองกันไอ้เจดอย่างงี้อยู่รถจอดอยู่ข้างเต็มเลยนะไอ้เจดเดินนี้ต้องเนี้ยบต้องเนี้ยบปรากฏจ้างไฟเปิดกระจกมาบอกเฮ้ยไปเข้าฉากได้แล้วเขาคือต้องเนี้ยบอ่ะมันไม่ขนาดนั้นพอบ้าเหรอใครจะไปส่องกระจกรถทุกคันที่จอดวะส่องกี่คันและเจ๊ส่องกี่คันทุกคันครับไอ้บ้าเมื่อมาแก้ตัวไปโอเคเขาบอกว่าพอยต์ชลุยปรึกษาเจ๊วัดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องบ้านเรื่องบ้านครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านอยู่แล้วจะเอาอย่างนี้นะไปต่อไปใช้คันแล้วถ่ายใหม่ได้ไหมใช่ครับไม่เอาไม่เอาทำไมถึงคุณเป็นคนแบบค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องบ้านเลยไม่ปรึกษาเขาบ้านเจดเป็นสไตล์ไหนเมื่อก่อนเป็นออฟฟิศเก่าของพ่อครับ uh-huh. แล้วก็เป็นทาวน์โฮม3ชั้น oh. ใช่แล้วพ่อก็ให้มารีโนเวทใหม่แล้วก็ให้คิดเองอะไรเงี้ยครับสไตล์ของคุณเป็นสไตล์ไหนก็เป็นโมเดิร์นเลยครับโมเดิร์นใช่ทำบ้านอะไรกันเลยครับเริ่มทำบ้านอะไรกันนี่ทำก่อนคุณทำบ้านก่อนเขาก็ทำก่อนใช่ครับคุณแล้วคุณบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วอยู่มาปีงแล้วครับแล้วบ้านพ่ออ่ะตอนนี้บ้านผมตอนนี้กำลังละเมียดละไมเกี่ยวกับเรื่องแอร์อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินไม่เหลือแล้วทำไมเงินไม่เหลือไปซื้ออะไรเงินไม่เหลือไปซื้ออะไรแพงสุดในบ้านอะแพงสุดก็น่าจะฝักบัวเรื่องนี้แหละที่เราอยากคุยเรื่องนี้แหละเจนรู้เรื่องฝักบัวพอยังยังครับเจนเคยเห็นฝักบัวที่เป็นแบบเรนชาวเวอร์ไหมคือแบบว่าจากข้างบนลงมาที่มันจะเป็นโค้งอย่างนี้ลงมาแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าฝักบัวแล้วพอยว่าเป็นอะไรฝักบัวทองคำใช่ไหมทองคำผมบอกว่าเป็นทองคำสมัยโบราณเป็นทองคำนะซึ่งจริงแล้วมันคือทองเหลืองอะพอยอย่างนั้นแหละเจดคิดว่าฝักบัวนั้นราคาเท่าไหร่ 7,000 นะโอ้โหราคาระดับเดียวกับพี่นี่คือเจดคิดว่านี่คือ 7,000 แล้วเต็มที่แล้วเต็มที่แล้ว 7,000 ผมยังคิดเลยว่าจะซื้อดีไหมขอถามว่าถ้าเกิดคนที่จ่ายฝักบัวแพงกว่านั้นคิดว่าเขาคนนั้นเราควรให้คำจำกัดความเขาว่าอะไรไม่ฉลาดเอ้าพอยซื้อไปเท่าไหร่ฝักบัวเท่าไหร่เขาบอกว่าเท่าไหร่ที่มันทำให้ตอนนี้ไม่มีแอร์30,000 เขาบอกว่ามันเป็นทองคำโบราณไง